สวัสดีครับสวัสดีครับผมธนัทโอนะครับมาอยู่กับส่องสัตว์แปลก EP ที่5วันนี้ไม่ได้เป็นพวกเล็บทายแล้วนะครับจะมาแนะนำให้รู้จักตั๊กแตนกิ่งไม้เป็นตั๊กแตนกิ่งไม้ที่ก็ค่อนข้างนิยมเลี้ยงนะแล้วก็เลี้ยงง่ายชื่อว่าตั๊กแตนกิ่งไม้ออสเตรเลีย wow. ตั๊กแตนกิ่งไม้ออสเตรเลียเนี่ยครับมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Extratosoma thyratum นะครับก็เป็นตั๊กแตนกิ่งไม้ที่ใหญ่ที่สุดที่พบในประเทศออสเตรเลียเนาะแล้วก็ยังเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์ประจำถิ่นของประเทศออสเตรเลียด้วยนะครับ wow. แต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยในประเทศไทยก็มีการเพาะเลี้ยงได้แล้วนะครับก็เป็นแมลงสวยงามที่สามารถเลี้ยงได้เนาะก็วันนี้พี่โอก็มีไข่นะครับที่มันเพิ่งฟักออกมา Yahoo! นี่มาดูเลยเพิ่งฟักมาตัวยังไม่ใหญ่มากแต่ก็ถือว่าก็ใหญ่อยู่นะอันนี้เป็นกล่องที่ใช้ฟักไข่นะครับนี่นี่เห็นไหมฟักมาแล้ว2ตัวนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเอาใส่ตู้เลี้ยงกันนะครับเจ้าตั๊กแตนกิ่งไม้ออสเตรเลียเนี่ยนะครับสามารถโตได้เต็มที่ถึง20เซนนะ wow. ในตัวเมียตัวผู้ก็ประมาณ10กว่าเซนแล้วก็อายุของเขานะครับตัวเมียเนี่ยสามารถมีอายุอยู่ได้ถึง18เดือนเลยแต่ว่าตัวผู้เนี่ยอยู่ได้แค่6ถึง8เดือนเท่านั้นนะความแตกต่างตัวผู้พอตัวเต็มวัยแล้วนะครับก็จะมีปีกที่ยาวแล้วก็ตัวเนี่ยจะเล็กกว่านะครับตัวเมียจะหนากว่าการเพาะพันธุ์นะครับตัวเมียเนี่ยถ้าเกิดไม่มีตัวผู้นะสามารถวางไข่ได้ด้วยตัวเองนะครับโดยไม่ต้องมีการผสมพันธุ์จากตัวผู้เลยนะ wow. เราเรียกว่าพาเทโนเจเนซิสนะครับคือการคลอดลูกการออกลูกอะโดยที่ไม่ต้องใช้ตัวผู้นะมันมาจากคำสองคำก็คือพาเทนอสกับเจเนซิสเจเนซิสคือการเกิดนะครับพาเทนอสก็คือพรหมจรรย์อะไรเงี้ยแปลว่าการเกิดโดยทางที่ยังมีพรหมจรรย์อยู่ก็คือไม่ได้รับการผสมพันธุ์กันนั่นเองแต่ว่าถ้าไม่ได้ผสมพันธุ์นะครับไข่เขาจะใช้เวลานานกว่าในการฟักนะอย่างถ้าผสมพันธุ์เนี่ยไข่จะใช้เวลาประมาณ4เดือนในการฟักออกมาเป็นตัวเล็กๆแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้ผสมพันธุ์เนี่ยไข่จะใช้เวลาประมาณ9เดือนในการฟักออกมาเป็นตัวอ่อนซึ่งไข่ที่ไม่ได้รับการผสมพันธุ์เนี่ยลูกที่ออกมานะครับก็จะมีแค่ตัวเมียไม่มีตัวผู้เลย wow. ส่วนอาหารของเขานะครับอาหารของเจ้าตั๊กแตนกิ่งไม้ออสเตรเลียเนี่ยก็จะกินเป็นพวกฝรั่งมะม่วงหรือว่าพวกยูคาลิปตัสกินได้เหมือนกันนะครับก็เป็น3ชนิดหลักๆที่หาได้ไม่ยากเนาะแล้วก็อื่นๆเช่นพวกเบอร์รี่นะครับวันนี้นะครับผมซื้อฝรั่งมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาใส่ให้น้องตั๊กแตนกินโดยจะใช้เลี้ยงในตู้นี้ตู้ก็จะเลอะๆหน่อยอันนี้เลี้ยงได้แค่ชั่วคราวนะครับใช้ระยะยาวไม่ได้นะพื้นตู้ผมก็จะปูเป็นทิชชู่แบบนี้ไว้เก็บรักษาความชื้นในตู้ส่วนฝรั่งเนี่ยผมซื้อมาทั้งต้นแบบนี้นะแล้วก็เอาไปใส่ตู้แบบนี้ปึ้มเฮ้ไม่ได้ต้นมันใหญ่เกินผมจะต้องตัดกิ่งแล้วก็เอาไปใส่ตู้นะครับแล้วกิ่งไม้เราก็ต้องปักไว้ในขวดน้ำนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะแห้งไวเราปักไว้ในขวดน้ำมันก็จะอยู่ได้นานขึ้นโอ้รู้สึกมันจะใหญ่ไปดูดิใส่ขวดน้ำไปใหญ่เท่าตู้เลยหาขวดเล็กๆขวดเล็กๆไม่มีอีกเอาไงดีเนี่ยผมใส่ในนี้ก็ได้ในแก้วได้ไหมโอเคได้เลย Yahoo! แต่ว่าต้องใส่ฝาต้องปิดฝาไม่งั้นเดี๋ยวเขาตกลงไปในน้ำนะครับแล้วก็ตัดกิ่งฝรั่งนี่ได้ละกิ่งฝรั่งกิ่งหนึ่งสูงไปก็เด็ดใบออกได้นะครับน้ำเทใส่ลงไปก็ปักนี่แบบนี้แล้วใส่ลงไปในตู้เลยชื้บนี่ wow. มันก็จะเกินมาหน่อยนะไม่เป็นไรพอเราปิดฝาปุ๊บมันก็จะพอดีส่วนใบไม้นะครับเราก็เปลี่ยนทุกครั้งที่มันเริ่มแห้งเนาะถ้ามันแห้งเกินไปเนี่ยเขาก็จะกินไม่ได้แล้วนะครับถ้ามันจะแห้งก็เปลี่ยนหรือว่าถ้าเขากินจนหมดก็เปลี่ยนแต่ว่าตัวเล็กแค่นี้กินไม่เยอะหรอกใบน่าจะแห้งก่อนนี่เราก็เอาเจ้าสองตัวดูอีกรอบหนึ่งนี่เอาสองตัวใส่ไปเลยนะครับที่เหลือก็รอมันฟักแล้วเราค่อยย้ายลงเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายก็ฉีดน้ำลงไปหน่อยฉีดไม่หน่อยแล้วเนี่ยแล้วก็ปิดฝาเลยครับเสร็จแล้วก็จบไปแล้วนะครับกับส่องสัตว์แปลก EP 5มาแบบสั้นๆเลยไม่รู้ว่าขาดข้อมูลตรงไหนไปหรือเปล่าถ้าเกิดใครอยากรู้ข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้าตั๊กแตนกิ่งไม้ออสเตรเลียเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะไปตอบในคอมเมนต์นะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้โอด้วยนะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับก็สำหรับ EP นี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบาย